กลุ่ม80คนปากน้ำและคณะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อหลีร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึก115ปีชาติการหลวงพ่อหลีธรรมธโรนายธนิตพงษ์เฮียโก้ชัยพัชรีกรเลขานุการกลุ่ม80คนปากน้ำผู้บริหารอู่ JK Car Service 2016จำกัดพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ำและคณะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อหลีร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่หลวงปู่บุญกู้อนุวัฒนโนทายาทธรรมท่านพ่อหลีณบริเวณกุฏิคณะหลวงปู่บุญกู้อนุวัฒนโนวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสุทธิ์ปราการเพื่อน้อมรำลึก115ปีชาติการหลวงพ่อหลีธรรมธโรหรือท่านพ่อหลีแห่งวัดอโศการามโดยมีหลวงปู่บุญกู้อนุวัฒนโนทายาทธรรมท่านพ่อหลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะพระภิกษุสงฆ์วัดอโศการามจำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์สมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ำและคณะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อหลีร่วมถวายพระทหารเช้าถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ให้ศีลประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากพิธีทำบุญถวายพระทหารเช้าแล้วกลุ่ม80คนปากน้ำและคณะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อหลียังได้ร่วมกันเปิดโรงทานนำอาหารคาวหวานมาบริการให้กับผู้ที่มาร่วมงานน้อมรำลึก115ปีชาติการหลวงพ่อหลีธรรมธโรภายใต้มาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน